ก็ชื่อพี่เต้ครับพี่เต้เห็นเขาว่าเรียกกันพี่เต้นี่ก็ใจดีครับหาที่จอดรถให้ก็เป็นพี่แก่นนะครับคนดูแลวิทยากร